ก็ลายเซ็นนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์เกมใจทิพย์ด้วยครับผมครับผมแล้วเหรอครับผมอาจารย์เกมเนี่ยเคยดูดวงแล้วด้วยลายเซ็นด้วยชื่อใช่ไหมครับเคยออกรายการ VIP ไปด้วยเมื่อปีที่แล้วนะครับเคยดูลายเซ็นให้กับคุณเคนธีรเดชคุณตันใช่ไหมคุณตันตอนนี้คุณตันครับผมตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นยี่ห้อตันตันเลยนะคุณตันนะครับที่ได้ประสบภัยไปนะครับเรื่องของโรงงานที่เสียหายไปนะครับผมคุณตันอิชิตันนะครับผมได้ดูไปให้แล้วทีนี้อยากทราบว่าประวัติความเป็นมาของอาจารย์เกมเนี่ยที่มาดูดวงเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ความเป็นมาครับมันเป็นเรื่องตลกมากจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนขับรถอยู่ที่บ้านค่ะช่วยคุณแม่คุณแม่ก็ขายที่ดินนะคะหมอไหนออกทีวีปั่นลูกเราก็จะขับรถตลอดไปแบบนี้เป็น10ปีคนทำธุรกิจหมอที่จะต้องดูดวงชะตาเพื่อในเรื่องของการช่างสมดุลว่าควรทำไหมหรือป้องกันยังไงหรือต้องแก้ไขยังไงแต่อย่าไปเชื่อว่าเราคือผู้กำหนดชะตาไม่ใช่ดวงชะตาหรือคำพูดของหมอดูมากำหนดเรานะคะทีนี้เนี่ยคุณแม่ก็มาถามอาจารย์ดวงสุริยเนธโหราศาสตร์พม่านะคะที่เราศรัทธามากคุณแม่ก็จำพี่ไว้อีก7วันครับขาดแน่หลังจากผมแล้วลงทุนไปแล้วดังนั้นความศรัทธาเป็นประเด็นแรกในการดูหมอถ้าคุณศรัทธาไม่ว่าหมอจะดูราคา1บาท9บาทหรือ100,000บาทถ้าคุณศรัทธาสิ่งเหล่านั้นจะได้ในจริตที่ดีแต่ถ้าคุณมาด้วยแมนไม่วะเจ็บไม่วะต่อให้200,000บาทก็ไม่ได้อะไรกลับไปวะนะดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกคือทุกคนมีครูบาอาจารย์นะคะให้เปิดใจในสิ่งที่คุณจะถามคำถามนั้นๆแล้วถ้าคุณกลัวคุณก็ปิดดวงชะตาตัวเองว่าโอเคนะคะเราขอจบการพยากรณ์แค่นี้ไม่ต้องกลัวว่าโดนของโดนอะไรแบบนี้นะคะคนเราถ้าเกิดทำดีสิ่งดีๆก็จะไม่สามารถสิ่งไม่ดีก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้ามาได้ดังนั้นเนี่ยหมอเกมจะพูดตลอดเวลาว่าดูหมออย่างงมงายให้มีสติและใช้วิจารณญาณในการดูหมอทีนี้พอไปหาอาจารย์ดวงแม่ก็จะถามบอกว่าลูกดิฉันทำที่ดินได้ไหมคะครับผมแต่ว่าพี่เกมอ่ะก็รู้ว่าเราโง่สงสัยจะทำไม่ได้ครับผมใจดีแม่ยอมรับว่าตัวเองโง่นะครับโง่ครับผมแล้วจริงๆอาจารย์ก็บอกว่าใจดีมันคงไม่ได้กำไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็แบบว่าความที่เราดูสังขารในคนจะดูมากก็เลยถามว่าดูไม่หมดดูได้ไหมคะเป็นได้เป็นเลยตั้งแต่วันนั้นเข้ามาก็เรียนทุกวันกี่ปีมาแล้วครับอาจารย์8ปีแล้วแต่ตอนนี้อาจารย์ตายไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีความศรัทธาทางโหราศาสตร์อาจารย์แกจะดูโหราศาสตร์พม่าผสมลายเซ็นนะคะทีนี้เนี่ยแล้วก็พี่เดียนก็จะดูสิงหาพี่เดียนมากที่หัวมาเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะว่าพี่เดียนครับผมในครูบาอาจารย์เขาช้อยที่2สิ่งที่
ท่านผู้มีเกียรติท่านใดเนี่ยอยากจะแซมเปิ้ลเรียกว่าแซมเปิ้ลแล้วกันนะครับอาจารย์อยากจะร่วมสนุกกันร่วมสนุกกับอาจารย์เกมเนี่ยอาจารย์เกมก็นั่งอยู่ทางด้านหลังใช่ไหมครับด้านหลังค่ะตรงที่ไม่มีถุงมีออกซิเจนค่ะเพื่อกรองน้ำดูว่าจะเกมแม่นจริงหรือเปล่าอยากดูลายเซ็นหรือว่าจะบอกเชิญเลยครับไม่มีอะไรเลยนะเขียนเลยครับเชิญเลยครับเชิญเชิญมาเขียนเลยครับเขียนธรรมดาหนึ่งครั้งคุณพี่ชื่อเชิญเลยครับคือวิริพลวิริพลครับผมคุณพี่เซ็นเลยครับครับผมเซ็นเลยครับเขียนธรรมดาหนึ่งครั้งวันกับเดือนเกิดเพื่อจะได้รู้ธาตุเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอาจารย์เกมจะดูดวงแล้วก็ลายเซ็นที่ใช้ในการสองครั้งค่ะครับผมแซมเปิ้ลเลยครับไม่มีหน้าม้านะครับท่านผู้มีเกียรติท่านนี้ก็เดินมาในงานนะครับเพื่อที่จะมาร่วมทำบุญในงานนะครับผมมีแต่หน้าหมูชื่อแล้วก็ลายเซ็นนะครับก็จะสามารถบอกดวงชะตาของเราได้นะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับโอเคขออนุญาตนะคะอยู่ฟังตรงนี้ครับแม่นก็บอกแม่นแล้วแม่นก็บอกไม่แม่นนะครับอ่านว่าวิริพลนะคะครับคุณวิริพลค่ะพี่ของพี่เนี่ยจะเกิด14มกราคมนะคะแต่ไม่ใช่วันวาเลนไทน์ประมาณว่าคนที่มุ่งมั่นและเชื่อมั่นและสร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองจริงไหมครับพี่แต่สิ่งที่ผ่านมาและปัจจุบันกูเหนื่อยเหลือเกินจริงไหมครับพี่จริงครับโอ้โหเราแก้ไขได้แต่ขอข้อหนึ่งมันมีกล่องบริจาคไหมเท่าไหร่ก็ได้ตึ้งหย่อนเข้าไปครับผมคือว่าของทุกอย่างมีครูถ้าเกิดพี่เปลี่ยนเมื่อแกเหนื่อยหมอนเหนื่อยทีนี้เขาบอกว่าในตัวนี้เขาบอกว่าพื้นฐานพี่เป็นคนที่มี six sense นะคะเป็นคนที่มียานพิเศษอยู่แล้วมีครูบาอาจารย์และชอบศึกษาในเรื่องการปฏิบัติในรูปแบบจริงครับพี่จึงทำให้ตีกันว่าเอาอันไหนดีวะอ้าวหลายอย่างใช่ไหมครับหลายอย่างดังนั้นเนี่ยพี่อยากยึดตินะคะเช่นสมมติว่าพี่นอนสมาธิถ้าคนอื่นเขานั่งสมาธิอ่ะพี่ก็ขนาดนอนสมาธิยังผิดตรงไหนได้ใช่ไหมครับโอ้ไม่จังเกมเลยครับครับผมเป็นไงครับอาจารย์เกมดูแม่นไหมครับบอกผู้ชมครับแม่นครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะพี่
ค่ะลายเซ็นต์แกพูดเนี่ยแกอธิบายว่าพื้นฐานนะพี่เป็นคนที่วอลแบบไม่จะเป็นเขียนชื่อนะคะให้เรารู้จักนิสัยของเราแล้วเราความคิดที่ผิดพลาดเป็นคนที่กตัญญูสูงดังนั้นเนี่ยเวลาพี่จะทำอะไรพี่จะนึกถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองพี่เหมือนแบตเตอรี่ที่ไม่ยอมเติมแบตเตอรี่ให้ตัวเองและให้ทุกคนตลอดเวลาแล้วก็ในตัวนี้เขาบอกว่าพี่จะมีปัญหาบริเวณกระดูกสันหลังนะคะการปวดเมื่อยให้ระมัดระวังในเรื่องของเส้นเอ็นหรือกระดูกกระพาแต่ถ้าพี่ส่วนตัวและทำบุญเป็นประจำกดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรในตัวนี้มันจะแค่ขัดย่องข้างหลังนะคะเป็นพม่าหรอคะพม่าถูกต้องไหมครับพี่ครับรู้เป็นไหมพี่ขอบคุณมากครับคุณพี่ครับผมนะครับถ้าหากว่าท่านผู้มีเกียรติท่านใดนะครับอยากจะดูดวงกับอาจารย์เกมสามารถซื้อบัตรได้นะครับที่ด้านหน้างานนะครับทางด้านหน้าเลยนะครับซึ่งราคาบัตรก็จะ800บาทนะครับรายได้เนี่ยก็คือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นอาจารย์เกมบอกว่าทำบุญเท่าไหร่ก็ได้พูดถึงเรื่องของการทำบุญนะครับทางงานของเรางานพยากรณ์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆอยากจะตอบแทนการทำบุญของท่านผู้มีเกียรตินะครับก็คืออย่างแรกเลยครับที่ผมเห็นผมใส่อยู่นี้นะครับเสื้อที่เท่มากออกแบบโดยอาจารย์หม่อมมณฑลสายพัดนะครับใส่แล้วเนี่ยก็จะดูหล่อดูเท่เหมือนผมนะครับหรือเปล่าอาจารย์ดูมีนมดูมีนมดูมีราศีนะครับดูมีอันจะกินนะครับท่านผู้มีเกียรติครับเสื้อนะครับก็จะเขียนว่าพยากรร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็จะมีโลโก้นะครับเป็นปุณาโลมนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเสมือนหนึ่งเป็นรูปของน้ำของคลื่นน้ำนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็ทำบุญนะครับราคา299บาทนะครับที่บริเวณที่ขายตั๋วนะครับสามารถร่วมทำบุญได้นะครับงานพยากรณ์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมซึ่งเสื้อนี้จะมี3ไซส์ด้วยกันนะครับก็คือไซส์ M นะครับไซส์ L นี่คือไซส์ M นะครับแล้วก็ไซส์ L ก็คือไซส์ที่ผมใส่อยู่นี่เป็นไซส์ L นะครับแล้วก็จะมีไซส์ XL สำหรับท่านผู้มีเกียรติที่รูปร่างสมบูรณ์มีอาจจะกินมากกว่าท่านใดนะครับผมก็สามารถที่จะหาเลือกซื้อนะครับซึ่งเงินเนี่ยเราเอาไปทำบุญตัวละ299บาทยังไม่พอครับยังมีโปสการ์ดนะครับภาพองค์พระพิฆเนศนะครับจากอาจารย์แบงค์สเก็ตกรรมนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยได้มาจากเจ้าของภาพที่วาดนี้เลยก็คือคุณราชันแสงทองนะครับที่เขาวาดภาพคาเนชาในหนังสือของเวิร์กพอยต์นะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะสนิทกับอาจารย์แบงค์สเก็ตกรรมก็เรียกว่าเป็นคู่มิตรคู่บุญกันเลยนะครับก็เขามอบภาพนี้มาช่วยทำบุญ100บาทนะครับก็สามารถที่จะเลือกสรรได้นะครับบริเวณที่ขายบัตรนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นด้านหน้าผมนี้นะครับจะมีองค์พระพิฆเนศนะครับ2องค์นะครับองค์หนึ่งจากอาจารย์เนปจูนนะครับซึ่งได้ทำการบวงสรวงแล้วก็ทำพุทธพิเศษไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะประมูลกันในงานรายได้ก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมอีกองค์นึงนะครับเรียกว่าเป็นองค์พระพิฆเนศปางอุ้มเด็กนะครับเพื่อพระพิฆเนศจะได้อุ้มชูเรานะครับดูแลเราปกป้องอุปถัมภ์ค้ำจุนเรานะครับผมก็จะประมูลรู้สึกว่าองค์นี้จะประมูลเริ่มต้นที่ 9,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาประมูลกันนะครับกี่โมงคะกี่โมงช่วงบ่ายครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมก็จะส่งมอบให้กับพิธีกรท่านหนึ่งก็คือคุณต้อมตีพลนะครับพิธีกรประจำสถานี S Channel นะครับผมแล้วก็จะเห็นว่ารูปภาพด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นรูปของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับซึ่ง
อาจารย์หม่อมเนี่ยได้รับนิมิตมาจากเบื้องบนแล้วก็ได้บอกกับช่างเขียนภาพช่างวาดภาพมาว่านิมิตภาพเป็นเช่นนี้นะครับมีเด็ก2คนนะครับยืนขนาบกับบารมีของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับซึ่งช่างวาดเนี่ยเป็นจิตรกรที่วาดให้กับในรั้วในวังนะครับวาดให้กับเขาเรียกว่าวาดให้กับคนที่มีบุญบารมีนะครับระดับประเทศของเรานะครับก็มาส่งเมื่อวานนี้เองนะครับก็จะประมูลกันในงานนี้ด้วยอีกภาพนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยก็คือเป็นภาพของพระพุทธเจ้านะครับที่มีช้างนะครับก้มกราบลงต่อหน้าพระพุทธองค์นะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยผมบอกว่าครั้งแรกที่เห็นเนี่ยขนลุกเลยครับเพราะว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพเดียวในโลกแล้วก็ในระหว่างที่จิตรกรรมจิตรกรวาดเนี่ยก็มีคนสนใจอยากจะได้อยากจะเป็นเจ้าของจำนวนมากซึ่งจิตรกรท่านนั้นก็บอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องมาประมูลที่งานนี้เท่านั้นก็คืองานพยากรณ์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมซึ่งภาพนี้ก็จะถูกประมูลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีขึ้นในภาคบ่ายนะครับภาคเช้าเนี่ยก็จะเป็นการแนะนำตัววิทยากรนะครับซึ่งหากใครอยากจะดูดวงกับอาจารย์เกมก็สามารถที่จะซื้อบัตรได้ที่หน้างานนะครับบัตรราคา800บาทนะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็จะเราจะทำอาหารไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันครับเราคนไทยเราไม่เคยทิ้งกันนะครับถึงเวลาที่เกิดภัยพิบัติถึงเวลาที่คนไทยต้องเดือดร้อนเราคนไทยและเราหัวใจแห่งนักพยากรณ์ทุกท่านจึงไม่อยู่เฉยนะครับครับอาจารย์เกมในอยากจะฝากไว้ไหมครับใครว่างๆนะคะเรามาพิสูจน์กันว่าเครื่องกรองน้ำที่สามารถกรองน้ำคลองน้ำที่ท่วมสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้เนี่ยสามารถกรองให้น้ำคลองต่างๆตักขึ้นมาแล้วก็กรองให้ใสสะอาดและสามารถกินได้อยู่ด้านมุมหน้าได้รับการการันตีของระดับโลกเลยอ่ะเรามีเขาเรียกว่าโบชัวร์แจกให้ด้วยมีแบบหลอดดูดทั่วอเมริกาจะใช้อยู่กับพวกอาหารทราบมาว่าเครื่องกรองน้ำนี้มาจากเมืองนอกมาจากประเทศมาจากเมืองนอกประเทศอะไรครับประเทศเดนมาร์กนะครับเครื่องกรองน้ำนี้นะครับมาจากประเทศเดนมาร์กเพื่อสร้างมาเพื่อช่วยผู้ประสบภัยนะครับในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศเอธิโอเปียนะครับประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนทางภัยธรรมชาติซึ่งเครื่องกรองน้ำนี้ครับบินเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยหลักแสนนะครับราคาหลักแสนแต่ตอนนี้นะครับราคาแค่ 3,000 บาทครับซึ่งคุณภาธีสารสินนะครับผู้บริหารและเจ้าของสายการบินนกแอร์ซื้อไปแล้ว 3,000 เครื่องเพื่อช่วยผู้ประสบภัยนะครับคุณสมบัติและคุณลักษณะของเครื่องกรองน้ำอันนี้เนี่ยจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวภาคบ่ายเรามีมาแนะนำเพื่อที่ว่าท่านผู้มีเกียรติท่านใดเห็นความสำคัญของเครื่องกรองน้ำอันนี้จะได้ทำบุญแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เช่นกันคือเปลี่ยนจากน้ำเน่าน้ำคลองเนี่ยต้องน้ำออกมากลายเป็นน้ำดื่มนะครับแต่ไม่เหมาะที่จะใช้กับคลอรีนหรือน้ำประปาครับผมนะเดี๋ยวเรามีสาธิตอยู่ด้านหลังนะคะครับผมเดี๋ยวเรารอรอฟังได้นะครับเราจะมาขยายความชัดเจนเราจะมาขยายให้ท่านทราบว่ารายละเอียดเป็นเช่นไรเดี๋ยวติดตามภาคฝ่ายนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เกมนะครับขอบคุณครับผมครับผมแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์เนปจูนนะครับอาจารย์เนปจูนครับขอเรียนเชิญขึ้นไปบนเวทีนิดนึงครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมอาจารย์เนปจูนดูทางด้านศาสตร์ไหนครับอาจารย์เกี่ยวกับดวงดาวครับเกี่ยวกับดวงดาวเห็นว่าศาสตร์นี้ศาสตร์เนปจูนเนี่ยเป็นศาสตร์ที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมาเองคิดค้นใช่ไหมครับผมเอาหลายศาสตร์มารวมอยู่ด้วยกัน
เอาหลายๆศาสตร์เอาศาสตร์ดวงดาวแล้วก็การอย่างรู้ของอาจารย์ใช่ไหมครับที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้เปิดให้กับอาจารย์แล้วก็ได้มาแนะนำให้กับผู้รับคำพยากรณ์ใช่ไหมครับเห็นว่าอาจารย์เป็นวิทยากรประจำในรายการหลากหลายรายการนะครับ106ร้อยหกครอบครัวข่าวครอบครัวข่าวนะครับเอชแนลนะครับเป็นรายการดูหมอตอนบ่ายนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนแล้วก็ส่งข้อความมาในรายการใช่ไหมครับผมครับผมเห็นว่าองค์พระพิฆเนศด้านหน้านี้เพิ่งจะทำการพุทธาภิเษกเพิ่งทำการปลูกเสกมาจุติเมื่อวานมาจุติเมื่อวานนี้นะครับผมเป็นปางและเป็นภาคหนึ่งของพระนารายณ์อวตารนะครับเพราะว่ามาเจรจาต่อรองความสงบให้กับสังคมโดยเฉพาะประเทศไทยที่เจอวิกฤตอยู่ตอนนี้แสดงว่าประเทศเราเนี่ยยังวุ่นวายอยู่นั่นเองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะลงมาช่วยโดยเฉพาะเมืองไทยถูกต้องครับจึงได้เปิดให้กับอาจารย์ได้เห็นว่าควรจะจัดสร้างปางนี้ขึ้นมาใช่ครับใช่ไหมครับอาจารย์แล้วปางนี้นะครับประมูลเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับอาจารย์เริ่มต้นที่ 7,000 ครับเริ่มต้นที่ 7,000 บาทนะครับปางนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประมูลกันเริ่มต้นที่ 7,000 บาทนะครับผมนะครับแล้วเรื่องของศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยโอ้ผมเห็นเป็นใบด้วยเป็นเกียรติบัตรนะครับเกียรติบัตรนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคในงานนี้นะครับพระพิฆเนศปางไอสวรรณคณะปฏินะครับก็จะมีเซอร์ติฟิเคทนะครับเป็นใบรับประกันใบรับประกันของพระพิฆเนศปางนี้ให้เลยโอ้เรียกว่ามีใบเซอร์ติฟิเคทการันตีได้เลยนะครับก็มีลายเซ็นให้ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่4ท่านด้วยว้าวผู้ทรงคุณวุฒิที่ก็จะมีพลท่านตำรวจเอกดร.เสนิษฐ์สำราญสำรวจจิตนะครับเป็นผู้กำกับสน.ครับพระชัยครับที่ท่านเป็นประธานสร้างวงใหญ่องค์นี้ขึ้นมาที่สน.พระชัยครับอ๋อครับครับมีอาจารย์หม่อมครับมีอาจารย์หม่อมแล้วก็มีอาจารย์เนปจูนแล้วก็มีอาจารย์เกรซไพศาลเลศที่เป็นผู้ออกแบบปางนี้ครับครับพูดถึงเรื่องของศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้อะไรเป็นตัวบ้างครับก็หลักๆก็คือจะใช้วันเดือนปีเกิดนะครับครับผมที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์แซมเปิ้ลเลยครับทดลองได้นะครับทดลองกับอาจารย์เนปจูนได้นะครับฟรีครับผมอ้าวกำเชิญเลยครับคุณพี่ชื่ออะไรครับธนานารินครับเดี๋ยวทีละนะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์เลยครับผมขอแค่วันที่คุณเกิดครับผมจะทำนายรหัสเกิดคุณก่อนวันเกิดวันที่30สิงหาโอเคเป็นรหัสนักต่อสู้นักรบนักกีฬาและนักเสียสละเป็นคนที่แบกรับภาระบนบ่าของท่านมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เป็นนักต่อสู้และเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอาการลังเลพอสมควรแล้วก็มีดาวของคุณฝั่งจงพบเป็นโคติโคจรของท่านด้วยบางครั้งโคติเป็นอะไรครับตลกเพราะว่ามีดาวตลกโคจรมาหาคุณเป็นตัวตลกด้วยบางครั้งแล้วก็ชอบคุณตลกด้วยก็ได้ครับแต่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเยอะมากครับ
ได้ไหมครับได้ครับผมขอบคุณคุณพี่มากครับผมครับสามารถที่จะดูดวงกับอาจารย์เนปจูนได้นะครับอาจารย์ก็จะนั่งพยากรณ์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับผมครับผมอ๋ออยากดูนะครับครับผมขอละครับผมวันที่อะไรครับใช่เลยครับ